ก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักธรรมเพื่อสังคมอย่างตูนบอดี้แสนลมก้อยรัชวินที่ได้เข้าพิธีวิวาเมื่อวานนี้28พฤศจิกายน2563โดยงานนี้ก้อยตูนได้จัดพิธีวิวาและฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมื่นท่ามกลางเพื่อนในวงการบันเทิงที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งนะโรงแรมดีแอตทินี่โฮเทลแบงคอกและต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยสาวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียวTogether forever truly sing และล่าสุดสาวก้อยรัชวินนั้นก็ขอเสริมสิริมงคลชีวิตทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า18มกราคมทำบุญวันเกิดที่วัดยานาวาขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาเมื่อวานนี้นะคะขอให้พรนั้นคืนกลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่าเลยก้อยรัชวินเสริมสิริมงคลทำบุญเนื่องในวันเกิดณวัดยานาวาพระอารามหลวงหลังมีอายุครบ37ปีใหม่ดาวิกางานเข้าโพสต์รูปอวดหุ่นล่าสุดจนมากกี้ทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาของเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่โด่งดังจากผลงานภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนงซึ่งรับบทเป็นนางนาคนับว่าประสบความสำเร็จทางด้านรายได้เป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดการของประเทศไทยและต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้และต้องบอกเลยถึงแม้ว่าใหม่ดาวิกาจะมีคิวงานยาวข้ามปีแต่เธอก็ยังไม่ลืมที่จะดูแลรูปร่างให้เป๊ะปังอยู่ตลอดเวลาและเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากรู้ว่าสาวใหม่มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองให้สวยได้ขนาดนี้ล่าสุดทางด้านใหม่ดาวิกาได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นโชว์เอวบางร่างเล็กจนทำเอาคุณแม่มากกี้ราศีทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันอยากทรมานเธอด้วยการเอาหมูกระทะยัดปากเอาหนักไก่ทอดให้เธอกินชานมไข่มุกอีก2แก้วซึ่งทางด้านใหม่ดาวิกาก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าแม่จ๋าอย่าทำหนูแอปทักษอรโผล่คอมเมนต์แซวกลางอินสตาแกรมอดีตคนรักหมวดอ๋อแม้เลิกรากันไปนานแล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าจะยิ่งปังสำหรับแอปทักษอรพักสุขเจริญที่ได้หย่า กับอดีตสามีสงกรานต์เปรมชนรงค์เพราะตั้งแต่หย่า ก็ดูเหมือนว่าการงานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและต้องบอกเลยว่าทางด้านแอปทักษอรนั้นสมกับเป็นคุณสตรองเพราะเจ้าตัวเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีให้กับอดีตคนรักอย่างหมวดอ๋อถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปนั้นก็ตามซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ก็ผลัดกันเข้ามาคอมเมนต์อินสตาแกรมหรือแม้กระทั่งเจอกันก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของหมวดอ๋อ
หลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะกำลังยิงปืนพร้อมอวดเป้าที่เจ้าตัวยิงได้ซึ่งเมื่อเอามาดูใกล้ๆก็พบว่ากระดาษนั่นเป็นรูปโจรกับรูปเมียซึ่งทางด้านหมวดอ๋อนั้นก็ได้เล็งไปที่เมียหลายนัดจนพรุนเลยทีเดียวเมื่อทางด้านแอปทักษอรจึงได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะดีเหรอข้างงานนี้ก็มีคนเข้าไปกดไลค์ที่ข้อความดังกล่าวอย่างมากมาย สำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดสำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเมื่อเวลา 19:45 น.วันที่19 มกราคม 2564สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่2ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่11 มกราคม 2564เวลาเช้าเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันอังคารที่19 มกราคม 2564เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122 ล้านให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122 ล้านจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเวลา13:19 น.วันที่19 มกราคม 64ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้รถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2 คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPEแบบชุดหนีการน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสื้อคลุมการน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3 รุ่นรวม700,000 ตัวในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122 ล้านบาท
ในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,916,131 บาทสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานได้มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งยังพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกด้วย